พ่อเป็นทุกอย่างของผมพ่อเป็นครูคนแรกเป็นเพื่อนสนิทเป็นซุปเปอร์ฮีโร่ของผมจนกระทั่งวันนั้นจะกลับมาเดินไม่ได้อีกแล้วว่าทางยังไงเนี่ยไม่บ้างนะครับพ่อเป็นหน้าแรกที่ผมเห็นในวันแรกของผมและทุกๆวันเรียนดีได้แล้วไปลูกไปโรงเรียนกันพวกเราชอบดูหนังด้วยกันมากด้วยแต่ตอนนี้พ่อไม่เหมือนเดิมไม่มีความสุขไม่ยอมกินไม่ยอมแม้แต่จะมองหน้าผมเป็นไรไหมคะไม่เป็นไรนะคะคนไข้ใจเย็นๆนะมีโอกาสพลาดกันได้นะพ่อครับพรุ่งนี้กลับบ้านแล้วเราไปดูหนังกันนะครับถ้าพ่อเป็นอย่างนี้พ่อจะไปไหนได้ลูกแม่ครับเราจะไม่ได้ดูหนังด้วยกันอีกแล้วใช่ไหมครับต้องได้สิใครอยากดูหนังบ้างพ่อครับป๊อปคอร์นพี่เอกตื่นได้แล้วไปลูกไปโรงเรียนกันอีก5นาทีขอบคุณทุกคนนะพ่อสัญญาพ่อจะไม่ยอมแพ้ซุปเปอร์ฮีโร่ของผมกลับมาแล้วTCL, the creative life.